วันนี้เราขอเสนอเมนูโดนัทไข่เค็มลาวาใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีแท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องแล้วใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอ็กซ์ตรา KCF ไข่สดจากไก่ที่เลี้ยงแบบอิสระปล่อยตามธรรมชาติอารมณ์ดีปลอดภัยทำให้ไข่มีคุณค่าทางอาหารสูงและน้ำเย็นนวดต่อจนแป้งจับตัวกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดเนียแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมเจาะรูตรงกลางขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางโดนัทลงในถาดที่โรยด้วยแป้งนวลพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทลงทอดโดยใช้ไฟอ่อนทอดจนกระทั่งโดนัทสุกเหลืองทั้ง2ด้านแล้วตักขึ้นบีมซอสไข่แดงเค็มลาวาตรา KCF ผลิตจากไข่แดงที่มีความมันเนื้อเนียนละเอียดหอมกลิ่นไข่แดงเค็มลงในชิ้นโดนัทตามชอบโรยผงไข่แดงเค็มปรุงรสตรา KCF ผลิตจากเนื้อไข่แดงเค็มแท้ๆให้รสชาติหอมมันเข้มข้นเหมาะสำหรับเมนูของทอดให้ทั่วจัดโดนัทไข่เค็มลาวาลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูโดนัทไข่เค็มลาวาเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ KCF